ในเมื่อกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวกูจัดการเองเอ้าเราพบกันได้ไหมเราบอกว่าให้ไปถามอาหวังไปถามอาหวังอะไรหรอถามว่าให้เราคบไหมเราแล้วแต่เขาถ้าอาหวังอนุญาตเธอก็จะคบกับเราเหรอใช่รอเพื่อนมาไลอยู่ไหนวะอยู่ที่สนามบินแล้วครับพร้อมยังยังมาไม่ครบอ่ะโอเคอีกประมาณกี่นาทีได้ยื้อเวลาอาหวังไว้ขอตัก5 10นาทีอ่ะแล้วสูตรแดงอ่ะไปถึงยังสูตรแดงก็มีมาแล้วครับแต่ก็น้อยพอควรเหมือนกันนะยักคัด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 ไอ้สัตว์คัด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 โอเคโอเคทำไมไม่คือบินรู้ไหมว่าเรายังไม่มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะกันเลยและจะเอาเรื่องอะไรดีก็เราเตะก่อนเวลารอบนึงแล้วก็ปั๊บ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 เดี๋ยวผมช้อนเข้ามาเองว่าเดี๋ยวขอสองสองเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าคุยเรื่องผักกาดผักบุ้งเหี้ยตลาดก็ได้ครับผักกาดเมื่อวานผมไปซื้อมันเน่าฟ้าเรื่องแบบทุเรศเกินแล้วทำไมป๋าขายผักกาดเออแป๊บนึงประมาณ1นาที2นาทีอ่ะเดี๋ยวผมช้อนเองโอเคช้อนเลยใช่ป่ะเออเดี๋ยวผมช้อนเลยไม่ใช่ช้อนผมจะออกตัวว่าถอด2นะผมก็ได้แล้วนะโอ้โหมันมาลัยก็พูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งพูดน้อยอะดิจะต่อยหนักอะดิเขากำลังเข้ามาดูสอนแนมเนี่ยเขารู้ไงว่าเองคือคนใหญ่คนโตจากฮัลโหลฟ้าฮัลโหลคุณเขียวว่าไงฟ้าโดนตำรวจข่มขืนฮะโดนตำรวจข่มขืนโดนตำรวจใครวะข่มขืนให้สอนอนเลย3รอบ3รอบข่มขืนฟ้า3รอบใช่โอ้หัวกอดตามมีหลักฐานน่ะแต่เขาไม่ยอมรับป่ะเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้อ่ะแต่มันเห็นหน้าชัดมากเลยอ่ะไม่ขอเขาไม่ได้ฟ้าขึ้นจริงๆในตอนเนี้ยตุ้งแล้วในกระเป๋าเนี่ยงั้นสู้เขาไม่ได้แล้วงั้นเราจะไปช่วยเธอแต่ถ้าเราช่วยเธอเราขอเทิร์นมึงรอบได้ไหมเพื่อนอย่าลืมแบกกูดิก็ได้ดิวโอเคโอเคเราจะไปเดี๋ยวนี้สอนอใช่ไหมคือเขาให้มึงให้หนึ่งรอบบอกสอนอนี่มันนะโอเค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 ไอ้เหี้ยฟ้าโดนข่มขืนว่ะอยู่สอนอป่ะเอ๊ะมึงเป็นห่วงฟ้าว่ะโดนตำรวจข่มขืน3รอบแล้วฟ้าเอาเวลาไหนไปดับวะน่ะไม่ใช่ร่วมสนุกกับตำรวจอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวให้ฟ้าไปนักข่าวแล้วนะเว้ยเอาจริงดิใช่ๆเอาหน่อยดิวะฮัลโหลไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้โหไม่เป็นไรไอ้เหี้ยไอ้เค้าจะรอดมั้ยเนี่ยมันขับยกล้อไปเลยว่ะไอ้คนนั้นน่ะเออคุณจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนรอด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 สกิลการขับรถเมืองนี้เขาขับกันอย่างนี้ไว้เพื่อนเออใช่ขอเชื่อใจทำไมรถเมืองนี้มันเกะกะกันจังวะธรรมดาเป็นปกติมันขับรถดีมันอยู่เมืองนี้ไม่ได้พูดเลยโอ้โหกูอยากทำคอนเทนต์เจ้าเพื่อนอะไรมอนเตสมอนเตสอะไรนี่แม่งทำเกินไปอ่ะใครฟ้าเป็นไงบ้างไม่ได้เลยหัวลิงฟ้าเป็นไงบ้างใครทำลายครับคนเกี่ยวมาเจ็บปะเจ็บมาเขาคงเกินมาสามรอบใครทำฟ้านี่หัวลิงนะข้างหลังไอ้หัวลิงเหรอไม่รู้อุ้มในสอนอได้ปะมอนเตสอุ้มในสอนอได้ไหมเขาไม่ได้หนีช่วยด้วยมันจะหนีตามแม่งใครอุ้มมันได้กูให้รางวัลบินใครตามมันมาได้กูให้รางวัลไปเอามันมาอุ้มมันเอามันหมูเอามันหมูเลยตามไปเอาตะเอามันหมูเลยเกณฑ์ขึ้นมารอกูด้วยมาเราอา32ไอ้เจนโตไปเดี๋ยวแม่แล้วอา32เจนโตมันแต่งครบด้วยโอ้เราเก่งเอาได้เลยเรามีกระบะใช่ไหมเอาแม่งหมูเลยกูต้องเติมน้ำมันก่อนว่ะโอเคเอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยทำไมของกูมันขึ้น65เอ้ยกูมีน้ำมันในตัวอย่างมั้งดูให้กูให้เด็กๆตามดีกว่าว่ะเอาเฮียเก็บมึงลงไปอ่ะแล้วเราไปตามมันที่ไหนวะน่ะเลเบลป่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนเพื่อนไม่รู้มึงตามไปหน่อยเดี๋ยวกูไปคุยกับฟ้าก่อนเฮ้ยพาไปเอารถอยู่กลางเลยดิคือมันหนีไปไม่ได้ว่าใครไปใช่ไหมมันเอารถไอ้เจนโตไปนี่ไงอาร์ทำสองคันนี้ไง
คันนี้คันนี้คันนี้มันแอบมันต้องแอบอยู่แถวนี้แหละไปดูใต้สะพานไปเฮ้ยเฮ้ยมึงออกมาไอหัวลิงมันคือใครวะไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้กูเติมมากแล้วไม่ใช่มันเต้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเต้นแล้วมันเต้นเป็นตำรวจไหมมันเต้นไม่สืบวะทำไมต้องให้กูทำคดีวะเนี่ยมันเต้นมันโดนปลดอ่ะนี่เอาเหรอเอาเหรอไม่รู้มันโดนปลดจากตำรวจหรือว่าปลดแค่ผบ.แต่ไม่ได้ผบ.แล้วอ่ะกูอยากคุยกับฟ้าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจะให้เด็กๆเดี๋ยวประสานงานให้เด็กๆตามหาไม่น่าไม่น่ายากฮัลโหลค่ะปลาฉลามอยู่ไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะออกมาจากสน.แล้วค่ะเดี๋ยวช่วยพี่ตามพี่ช่วยพี่ตามหาคนที่ใส่หัวลิงได้ไหมถ้าเจอแล้วโทรหาพี่หน่อยได้ค่ะได้โอเค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 ค่ะอย่าฆ่าแม่งไหวเฮ้ยแม่งเกลียดเงี้ยนักข่าวอ่ะนักข่าวออกไปก่อนครับนักข่าวนักข่าวสวัสดีครับนักข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกิดอะไรขึ้นผมบินมาเย็ดครับผมบินมาเย็ดผมอยู่ในเหตุการณ์ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วครับสัมภาษณ์ผมครับผมเป็นนักข่าวปลอมมาโคตรคนไทยเลยผมหนีตำรวจมาเหมือนกันผมปลอมเป็นนักข่าวเขียวต้องช่วยฟ้านะฟ้าต้องคุกคามทางเพศปล่อยฟ้าลงก่อนมันเต็ดมันเรื่องอะไรวะเล่าให้ฟังหน่อยดินี่ใครวะคือระหว่างที่ฟ้าโดนข่มขืนน่ะพอมาโดนอีกแก๊งนึงมารุมทำร้ายเออดูว่าแก๊งไหนคือมันแตกหน้าน่ะเออแล้วตอนนั้นผมก็หนีอยู่ใช่ไหมผมก็มาในสน.แหละอยู่ข้างในสน.ใช่ป่ะแต่ผมเข้าห้องข้างในไม่ได้ใช่ไหมแต่ฟ้าน่ะอยู่ในนั้นกับตำรวจซึ่งผมก็พวกนั้นน่ะก็พยายามตามมาเว้ยตามมาทำร้ายผมอ่ะ3คนนะผมก็เรียกตำรวจแหละผมก็แบบไม่มาสักทีก็แบบทำคดีอยู่ไงคือร้องอะว่าตำรวจจะตายแล้วตำรวจเรามาช่วยหน่อยนี่ก็แบบนี่นะตำรวจนะตรงนี้กดตรงนี้นะอย่างนี้กดตรงนี้นะโคตรน่ากลัวเลยอะบินใครมีเบอร์แบ็คไนท์บ้างใครมีเบอร์แบ็คไนท์อะมีคนวะแล้วตอนนั้นแบ็คไนท์อะก็กำลังผมพื้นแบบคุกคามทางเพศฟ้าอ้าวชัดเลยแสดงว่าแบ็คไนท์ใช่ป่ะมีรูปมีหลักฐานมีข่าวว่ามันทำใช่ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับใช่ครับเฮ้ยสีโตแบ็คไนท์มึงเป็นคนทำเหรอคือเป็นผบ.ตำรวจอะแต่ผมก็ร้องเงินแค่200,000เองไม่ได้แบบเรียกเฮ้ยแบ็คไนท์มึงข่มขืนเหรอแบ็คไนท์ไม่ใช่ผมแบ็คไนท์ใครมีเบอร์แบ็คไนท์บ้างเดี๋ยวจะให้ฉลามล่อซื้อให้เดี๋ยวหาก่อนผมหาให้โอเคมีนะเอาปะถามนี่มึงเหงื่อยโตใช่เพื่อนเดี๋ยวกูให้ฉลามล่อซื้อให้7669 7669 7ตัดผมมาใหม่เหรอปลาฉลามมาหาพี่ได้สอนอด่วนเลยตอนนี้เลยมึงคนใหม่วะนี่ผมลิกกันนะ7669 7669 7ใช่ไหมไหนมึงเดินมาดิเนี่ยนะฮัลโหลแบ็คไนท์อยู่ไหนอ่ะไอ้เกงมาลายเนี่ยนะไม่ใช่นี่กูยืนเดียวเลยเนี่ยไหนวะมึงทำงานอยู่อ่ะพอดีฟ้ากูไม่เห็นตัวมึงอ่ะเดี๋ยวมาเดินมานี่ดิฟ้าจะลงทะเบียนอาวุธน่ะมาที่สน.หน่อยสิไม่เห็นไหนวะเนี่ยนะไอ้หัวโล้นเนี่ยนะไม่ก็จะลงทะเบียนอาวุธไงไหนกูไม่เห็นตัวไม่มั้งสนับน่ะกูทำไมเวนเก่งเว้ยกูดักในสน.ดักในสน.เฮ้ยไอ้สรุปเดี๋ยวฟ้าจะรอสรุปไอ้แบ็คไนท์เป็นคนทำใช่ปะใช่ฟ้าส่งรูปไปในดินแล้วจะให้ฟ้าส่งรูปไปในดินพูดคุยทั่วโลกเลยไหมอ่ะฟ้าก็เคยเหมือนกันไม่ให้น้องฉลามเป็นคนล่อซื้อดีกว่าพูดถึงอ่ะใช่ให้ล่อซื้อหน้าพาวดีกว่ากูว่าป่ะเราไปหน้าพาวเป็นเพื่อนเดี๋ยวส่งรูปให้ดูว่ะได้เลยเพื่อนมีเบอร์ใช่ป่ะเออฟ้าส่งรูปให้เขียวดูแล้วมีรีคอร์ดอ่ะแล้วส่งในมือถือให้ไม่ส่งในมือถือเลยเบอร์คุณเขียวจำยากอ่ะเอาแม่งหนักๆเลยไม่เลื่อนยศให้กูเก่งๆไปก่อนนะเฮ้ยแล้วมันเต้นยอมได้ไงวะมันมาชิงตำแหน่งผบ.ไม่พอยังมาข่มขืนฟ้าอีกเหรอไม่คือตอนนั้นอ่ะผมบินไปแล้วนะกระทืบอยู่ไงโอเคใครไปซูเปอร์ซูเปอร์เจอกันนี่ไงฉลามอ่ะเบอร์แบ็คไหนเบอร์อะไรนะอ๋อต่อยกันมั้ง7669 7669 7669ผมคิดเลยนะผมไปฉลามขึ้นรถพี่มา
ไปหน้าเผาสองรูปให้แล้วไปหน้าเผา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 คือก็ไม่รับสองรูปให้แล้วบินเย็บหน้าเผาหน้าเผาเดี๋ยวให้ปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามขึ้นมาปลาฉลามค่ะพี่มีงานให้ปลาฉลามทำนิดหน่อยเก่งอะไรคะปลาเก่งเก่งพี่อยากให้ปลาฉลามล่อคนร้ายมาให้หน่อยเอ๊ะยังไงโทรหาโทรหาเบอร์คันนี้ให้หน่อย76697แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาคุณตำรวจมาช่วยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยทำเสียงหวานหวานหน่อยแล้วบอกคุณตำรวจมาช่วยหนูหน่อยค่ะหนูอยู่หน้าพาวหนูจะแจ้งความมีปัญหาอะไรอย่างงี้ก็ได้เฮ้ยแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าตำรวจโทรมาเดือนนี้ได้ไงอะไรเงี้ยได้ไหมปลาฉลามให้ตำรวจมาที่นี่ใช่ไหมคะใช่โทรเบอร์76697แล้วพอสบโอกาสทุบปลาฉลามอุ้มไว้ให้เลยแค่โทรมาให้เขามาเฉยๆได้ไหมคะใช่ใช่ให้เขาโทรมาไม่อยากไอ้นี่อ่ะไม่อยากอะไรอ่ะใกล้ๆก็กดอุ้มใช่พอเขามาใกล้ๆก็กดอุ้มไว้แค่นั้นแหละมีหน้ากากไหนแล้วถ้าตอนหลังแล้วเขาจะไม่มาตีไม่ตีไม่ตีไม่ตีเดินได้แล้วหน้ากากแล้วมันตีไม่ได้หรอกเฮ้ยเอารถไปแอบดิเอารถไปแอบมาเยอะขนาดนี้มันคงจะไม่รู้หรอกนะมาตรงนี้มาตรงนี้อีโต้ไม่ว่างครับอีโต้แอบตรงนี้แอบตรงนี้เออกินอ่ะไอ้หัวชมพูนี่ใครวะชมพูไหนไอ้เมต้ามึงมีปืนได้ไงเนี่ยเขาคือโอเชียนเมต้าบอกเป็นโอเชียนนั่นแหละผมจะไปจับตำรวจยิงทิ้งเลยดิไม่บินอะไรนะยิงเลยนะยิงเลยนะไม่เดี๋ยวให้ปลาฉลามอุ้มไว้คุณมีปืนได้ไงเดี๋ยวถ้าตกติดยังไงอ่ะก็ยิงปลาฉลามน้องวางตรงนี้ก็ได้เขาไม่รับมือถือค่ะเอ้าไม่รับสายใช่เขาไม่รับใช่ไม่รับอ้าวแหมชิบหายแล้วล่อซื้อไม่สำเร็จว่ะเอาไงดีวะเราจะหาแบ็คไนท์ได้ที่ไหนวะยังไงมันก็ต้องกลับมาสอนอรอสอนอไหมล่ะจะแอบสอนอแต่ถ้ามันจะนานนะดีกว่ามันจะกลับมาใช่รอนอกรอบแล้วทำไมอยู่ดีมันถึงคมคืนฟ้าวะเออฟ้าล่อซื้อมาไม่ได้อ่ะเอาไงดีวะตั้มดีต้องหาตัวอย่างเดียวเขาโทรหาเขาบอกว่าเขาอะทำงานอยู่แต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาสอนอฉันก็ไปรอในห้องทำคดีกันทั้งหมดเลยให้ลูกน้องโทรหาได้ปะคือฉลาดมันไม่ค่อยต้องคอร์สหรอหรือยังไงอะค่ะให้ตำรวจดูชื่อฉลาดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะชื่อฉลาดอ๋อครับผมบอกนะค่ะยินดีที่ได้เจ็บคอช่วงนี้เจ็บคอยินดีครับผมถ้าเรารอสอนอรอเป็นวันแน่ใช่มันไม่มาหรอกแต่มันรู้ไงว่าเราตามล่ามันเมื่อกี้ฟ้าว่าเขาน่าจะอยู่หน้าโรงพยาบาลก็มาคนเยอะเลยไปดักป่ะเข้าไปคนเยอะเลยหน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวฟ้าจะไปบอกหมอกล้วยให้ตามหาไอ้เชื่อเอ้ยคุณไม่ถนัดงานตามหาคนเลยวะเอาไงดีวะป๋องกูเข้ามาครั้งแรกก็ทุกอย่างเลยวะเพื่อนเอาไงดีวะเมต้าไม่รู้ดิเดี๋ยวรู้ว่ามันไม่เลี่ยนยศให้กูสักทีอ่ะต้องเอาแล้วแม่งมึงไปตำรวจเหรอเนี่ยใช่เฮ้ย
ถ้ามึงเป็นตำรวจจริงหน้าที่มึงตอนนี้คือไปจับกูละใช่อ่ะงั้นก็จับก่อนเลยทำไมมาจับกูทำไมเอาแบ็คไนท์เหรอวะไปแบ็คสายเบลรอพ่อฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนอ่ะใครวะเนี่ยกูเก่งกูเก่งกูเก่งกูกำลังจะไปหน้าโรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินบินบินว่าไงไปต่อเดี๋ยวตำรวจช่วยเราเดี๋ยวแป๊บนึงได้ได้แล้วเราจะทำไงตอนเนี้ยเดี๋ยววางแผนก่อนวางบอกจุดแป๊บนึงวางแผนก่อนวางแผนก่อนผมไปคุกเข่าครับผมจะถามดีๆเฮ้ยนี่ไงแบ็คไนท์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นไม่ใช่เออผมจะถามนะผมให้คุณอ่ะล่อขอบอกคุณมาวิธีไหนก็ได้ถ้าคุณไม่ล่อมาผมจะเอาทั้งสอนอเลยนะเดี๋ยวคนนี้เลยอ่ะคนนี้มันเป็นตัวประกันเลยอ่ะเออเดี๋ยวคือผมจะประกาศของทางมาสอนอนะเอาคนนู้นด้วยมั้ยนู่นน่ะเอามาดิมามามาอยู่ด้วยกันมามาไปอยู่ด้วยกันก็ได้รุ่นตำรวจไปอยู่ด้วยกันมั้ยมากดไว้นะนัดไปเฮ้ยตำรวจต้องเป็นผู้รักษากฎหมายมึงทำกันอย่างงี้วะไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงทวิตแล้วก็ประกาศว่าถ้าแบ็คไนท์ไม่มาผมจะเผาสอนอแล้วก็ฆ่ามันนัดถ้าเป็นประเทศกูนี่กูถ้ามันไม่เลื่อนยศเราเอามาเองตายเลยนะให้แบ็คไนท์อ่ะไอ้โอเคไหมไม่ไปใส่เครื่องแบบแล้วก็มานั่งเผาวะฮะไม่กูไม่เท่หลบนะผมจะถ่ายรูปมันกูมีปืนเต็มตัวมาคุกเข่าให้พวกมีอาวุธขาดเออไม่นั่งข้างๆกันดีๆผมจะถ่ายรูปล่อตัวมันมาถ้าสู้จริงปืนมันจะสวยเหรอวะกระบอกติดขี้หัวทีเดียวแตกเลยเว้ยผมสู้กับมีดไอ้นั่นสู้กับมีดเดี๋ยวผมมาละผมมีดจ้วงนะฟันเอาดิอ้าวมีช่างนัดอยู่ด้วยเหรอใช่ช่างนัดคนไหนอ่ะเนี่ยสีส้มเนี่ยอันนี้ชื่อคุณนัดใช่ไหมพอดีผบ.คุณหนาเขาทำตัวไม่ให้เกลียดประชาชนนะไม่ให้เกลียดระยาผมไม่ให้เกลียดผมด้วยพี่นัดคะปาโดนข่มขืนกำลังตามจับแบ็คไนท์อยู่ครับเออล่อมาได้ไหมจะล่อไงก็ผมประกาศตามจับเขาอยู่เนี่ยไงแล้วผมจะแคปรูปให้บอกว่าถ้าไม่มาคุณโพสทวิตเสียเอ้ยดังๆแคปแคปไม่เห็นผมด้วยนัดให้มันเลื่อนยศให้เราด้วยคุณจะทำ คุณจะให้ผมทำตามกระบวนกฎหมายหรือยังไงครับเดี๋ยวมาดิวกันไงเอามาดิวกันไงอาจจะสั่งเตี้ยมันไม่ได้นะครับต่อหน้าผมอ่ะในเมื่อกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวกูจัดการเองใช่ครับขนาดผมไปอ่ะไปแจ้งความรอแจ้งความมาเลยเพื่อนบินตอนนั้นตำรวจก็อยู่กัน3คนนะรู้ป่ะทำอะไรไม่ได้เลยจับไม่ได้ด้วยซ้ำคือจับได้แต่ก็แบบไม่ทราบของไม่ยอมให้ก็เฉยผมกำลังไล่จับยาเสพติดอยู่ครับเพราะว่าผมได้รับคำสั่งเบื้องบนลงมาเฮ้ยตู้เซฟเฮ้ยตู้เซฟกูไปเอาเงินนับไปเลยพี่แดงผมไม่พอใจประมวลกฎหมายของคุณอ่ะผมไม่ได้เจ้งคนได้รับคำสั่งดีนะเขาไงคุณทำงานดีนะแต่ผมบอกคุณอ่ะแย่ผมวางกำลังผมคือนายยังดำยังดำยังเป็นโบกเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแล้วเรื่องนั้นค่อยเคลียร์กันตะโกนเรียกไม่มีตำรวจคนไหนช่วยเลยโอเคเดี๋ยวถ้าคุณล่อให้อ่ะสิ่งถ้าเราไปงานไปงานเถื่อนเนี่ยไอ้ยี่ตำรวจเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยฟ้าแล้วเป็นไงบ้างอ่ะฟ้าเจ็บตรงไหนจะให้ฟ้าชี้จริงๆเหรอสวัสดีครับฟ้าเจ็บตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงแบบตรงนั้นแหละพี่ฟ้าฮะทำผมได้ไหมไม่ได้ครับพี่จำใครไม่ได้มันเต้นได้มันเต้นน่าจะไม่ทำให้เจ็บเท่าไหร่ผมป่องเองจำผมได้เปล่าผมเพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศโอ้โหไปอยู่ต่างประเทศแล้วสีหัวเปลี่ยนเชียวหล่อขึ้นเยอะป่ะพี่ขอนั่งแบบสบายๆได้ไหมปวดหัวเข่ามันกล้าทำพี่ถึงขนาดนี้เลยอ่ะใช่สามรอบแต่พี่ถ่ายไม่ทันพี่ถ่ายแค่รอบเดียวพี่พอพี่บอกว่าพี่จะถ่ายใช่ไหมมันก็เปลี่ยนชุดเลยอ่ะแล้วก็ใส่หัวหน้ากากแรดคูลอ่ะแล้วก็ใส่ชุดตำรวจมันบอกว่าเนี่ยไม่มีใครจำผมได้เล่าแล้วพี่ร้องไหมร้องโอ้โหพี่ร้องจนแบบหมายถึงร้องเรียกของความช่วยเหลือนะอ๋อโอเคตกใจหมดเลยถ้าร้องอีกแบบนึงแล้วก็โอ้ก็เลยอยากเข้า
ฟ้าฟ้าร้องเรียกคือฟ้าได้ยินเสียงตำรวจอยู่ข้างนอกไงฟ้าก็เลยบอกเขาว่าฟ้าโดนข่มขืนแต่ว่าไม่มีคุณตำรวจคนไหนสนใจเลยไอ้ตำรวจพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่สองคนนี้แสดงว่าสองคนที่ทำงานดีเป็นแค่เหยื่อตกปลาให้เราเอ้ยอย่าทำพวกผมเลยครับมีตำรวจที่หัวชมพูอะค่ะแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็อีกคนนึงนั่นๆๆไอ้เสื้อเขียวไหนเสื้อเขียวแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณตำรวจอ้วนๆหน่อยที่แบบใส่แบบหน้าบู้ๆหน่อยฟ้าได้ยินเขาสอนอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาไม่สนใจฟ้าสามรอบเลยวะเกินไปวะเกินกว่าสามรอบด้วยผมทวิตนะไปตำรวจหมดแล้วได้เพื่อนบินเองยาวไงวะฟ้าเจ็บปวดจริงๆอ่ะร่างกายมันไม่เท่าไรหรอกแต่ฟ้าเจ็บปวดใจเฮ้ยลูกกูเท่จังวะกูเข้าหากาพี่ไหนวะพี่แล้วตำรวจคนนั้นใครชื่อผอ.แบ็คไนท์เอามันให้ตายเอาแม่ให้หมูแล้วนี่ใครอ่ะอ๋อมือเนี่ยไอ้เมื่อผมเรียกแค่ค่าแสงแค่2แสนเฮ้ยใครมาคมอ่ะมันก็ไม่เยอะนี่เฮ้ยใครวะน่ะใครอ่ะสบายดีนะฟ้าเฮ้ยบินคุณบินทำไมกระบองคุณไปอยู่ตรงนั้นน่ะได้แล้วรีบโอเคสบายดีค่ะตั้งแต่ไม่มีบินเราก็โดนเอาตำรวจมาเอาตำรวจมาขอให้หมดเลยไปแจ้งถอดหน้ากากให้มันรู้ว่าเป็นมึงดิกูใส่หน้ากากกูก็หล่ออยู่แล้วอ่ะปล่อยให้ไปทำงานบ้างเถอะปล่อยครับมันเถอะเฮ้ยมาไรเพื่อนแดงตำรวจมาคุ้มเข้านะครับเจ๊ช่วยนัดด้วยมาไรต่อแถวเข้าเลยอันนี้มาไรปะวะไม่ใช่นี่หว่าโอ้ไอ้เหี้ยปืนเต็มหลังไอ้สัตว์แพ้พี่เฮ้ยกดไว้ด้วยกดไว้ด้วยเข้ามาใกล้ๆไม่ได้ทำอะไรแค่อยากรู้ว่าผบ.คุณจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ผบ.ทำไหมผมอยากจะรู้ว่าผบ.คุณมีความรับผิดชอบหรือเปล่าผมกำลังตามจับผบ.ผมรู้ว่าคุณทำงานไงแล้วมันเต้นหลุดจากผบ.ได้ไงอ่ะอะไรนะครับมันเต้นหลุดจากผบ.ได้ไงหืมมันเป็นครับอ๋อมันเหี้ยเป็นผบ.นานมันก็เบื่อแฮะได้ชีวิตแบบพูดความจริงใช่ป่ะเข้าคาวุฒิเถื่อนแล้วเธอเอาเงินไปไว้ไหนวะไม่ได้ขายจะขายแต่ไม่ได้ขายว้ายไม่เป็นเลยหลบที่ห้าหลบมีเสียงกระซิบว่าเงินกลมก็หายครับเอาแล้วไอ้เหี้ยแบบไหนไม่รู้ครับจะแก้กับเงินกลมผมไม่รู้เรื่องปล่อยให้ตำรวจไปทำงานหน่อยได้ไหมยาเต็มเลยเนี่ยวิฮะออกจากคุกแล้วเหรออะไรนะมาเรียกอยู่คุณวิวี่เรียกใครเรียกบอกมาหน้าพาวนะคุณวิวี่อ่ะเอ้าวิวี่ว่าไงวิวี่เรียกเขาเหรอเขายิงทำอะไรอ่ะนี่จะถามอ่ะว่าแล้วมันเขาออกจากออกเหรอใช่อ๋อโอเคแล้วเราจะเอามันได้ไหมเนี่ยมันผิดกฎไหมอ่ะมันมีครับมันมีมาแล้วแล้วล่ะครับมาแล้วอย่าต่อยนะมาไอ้แบ็คไนท์ไหมใจเย็นไอ้แบ็คไนท์มึงต้องกับกูมึงต้องกับกูให้มันแบ็คกูเข่าแย่งเลยทำกับมึงครับมานี่แบ็คไนท์มาตรงนี้คุยนะครับคุยนะครับได้วะตรงนี้ตรงนี้เลยตามมาตรงนี้เลยครับอย่าทำอะไรน้องผมครับทุกคนกระโดดทีนึงไอ้เธอโอ้ซุปเปอร์แมนว่ะซุปเปอร์แมนว่ะรอกูแป๊บหนึ่งมึงรอกูแป๊บหนึ่งมีป่ะช้อนนั่งได้เลยป่ะช้อนได้เลยป่ะช้อนได้เลยป่ะเพื่อช้อนได้ไหมกูเนี่ยกูทำอะไรผิดช้อนได้ไหมเลื่อนยศให้กูด้วย
เลื่อนยศให้กูด้วยมึงจะเลื่อนยศให้พวกกูไหมไม่มึงได้เลื่อนอยู่แล้วแต่โอเชียนไม่ได้เกี่ยวเลยไอเมตาไม่เกี่ยวเลยช้อนได้เลยไหมช้อนได้เลยไหมแป๊บครับเดี๋ยวเย็นเย็นไปก่อนแล้วกันคุยครับคุยแป๊บไหนคุณเป็นตำรวจคุณเป็นถึงผบ.คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงผมทำอะไรก็คุณข่มขืนคุณข่มขืนคุณฟ้าแล้วคุณไม่เรียกผมได้ไงเดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่ทำคุณเป็นผู้รักษากฎหมายคุณต้องทำตามกฎหมายคุณจะมาแหกกฎหมายเองอย่างนี้ไม่ได้แล้วทีมอนเตสทำอะครับทำกับจินดี้อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกูคุณเป็นผบ.คุณเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ผู้อยู่เหนือกฎหมายผมไม่ได้ทำผมบริสุทธิ์เดี๋ยวคนถ่ายหน่อยเดี๋ยวมันร่วงใจเย็นๆครับไปถ่ายเดี๋ยวร่วงเก็บอาวุธก่อนครับเนี่ยผมใส่ชุดสูทเนี่ยผมไปทำบริษัทมาเนี่ยผมเพิ่งบินมาจากต่างประเทศเนี่ยรู้ป่าวว่าฟ้าจะไม่อะไรกับมันเลยนะแต่แม่งสันดานแย่มากเลยว่ะแม่งได้เลยน่าเสียได้มาจากผบ.เก่าครับผมไม่รู้ครับฟ้ามีหลักฐานครบมากอะแบบคนก็อยู่พยานก็มีลูกก็มีแต่แบบคุณกลับพูดว่าแบบไม่ใช่คุณน่ะคุณแบบเป็นผู้ชายที่แบบเล่นแย่มากพี่แดงกูก็ได้ครับผมยอมรับผิดครับยอมรับผิดแล้วใช่ไหมใช่ผมทำตามกระบวนกฎหมายหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าพยานผมจะเรียกร้องอะไรไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนไปมินวายเย็ดเบอร์อะไรเดี๋ยวส่งรูปภาพนึงให้เบอร์8ฮะเดี๋ยวไม่เบอร์โทรศัพท์ใช่เบอร์8บินเบอร์โทรศัพท์บินเบอร์8บินถอดคุณแจด้วยเดี๋ยวส่งอะไรอะไรมันเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะไม่เอามันแปลกๆแล้วนะเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวรอผมหน่อยนะครับไม่แปลกๆละแปลกๆละเดี๋ยวดิไปฟ้าเธอแจด้วยน้องแจไปน้องพักแจกไหนมานี่เอ้ยจัดเหมือนพี่แดงไปด้วยจะส่งอะไรรีบส่งแจกไหนมันพยายามจะปั่นน้องทำมาเถอะมันเรื่องอะไรมาเต้นทำไมคุณถึงหลุดจากผบ.แล้วทำไมแจกไหนถึงขึ้นเป็นผบ.เพราะแจกไหนมันขึ้นมาอยู่แล้วมันต้องฟังจากปากแบ็คไนท์ด้วยปกตินั่นแหละคือแบ็คไนท์สรุปมันเรื่องอะไรวะเดี๋ยวพาไปคุยที่สอนอครับเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้จะคุยตรงนี้ให้มันเป็นคดีดีกว่าเดี๋ยวครับก็เดี๋ยวสิครับเบอร์แปดอ่ะใช่แบ็คไนท์ข่มขืนฟ้าจริงไหมเดี๋ยวผมส่งอะไรให้ดูแป๊บนึงเพื่อนบินส่งให้กูด้วยส่งยังส่งแล้วนะขออนุญาตล็อกไหมรอก่อนรอไปคุยกันแป๊บนึงเดี๋ยวหารูปก่อนรูปมันนี่รูปมันอยู่เยอะเล่นลิ้นเอ้าทำไมมอนเต้ต้องเอาฟ้าไปเก็บด้วยอ่ะอะไรขอผมไปกับแบ็คไนท์ได้ปะได้ครับได้แบ็คไนท์ขึ้นเซนโตโน่มามอนเต้เดี๋ยวเคลียร์ให้เรื่องอะไรวะขึ้นมานะขอโทษครับเอาตำรวจไปปลดกูด้วยแล้วใครมันขโมยขนมปังไปหมดเลยวะไม่เข้าใจตรงเนี้ยแหละเอาลงมาแบ็คไนท์แป๊บนึงรูปมันเยอะว่าตอนนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าว่าผมจะต้องคุยกับลูกน้องคุณก่อนว่าคุณเป็นตำรวจน้ำดีไหมแล้วทำแบ็คไนท์แล้วไม่คุณทำตามกฎหมายหรือทำตามหัวหน้าตามกฎหมายครับผมได้รับคำสั่งมาจากเบื้องบนครับก็คือได้สั่งให้มันจับเองแบ็คไนท์ว่านายข่มขืนฟ้าจริงป่ะจริงครับแล้วผมให้ไปแล้ว 2,000 มันถูกต้องเหรอวะที่แบบเนี้ยฮะจะแปลเอ้ยมันถูกต้องเหรอพูดผมไม่ได้ใจครับผมไม่ได้ใจอารมณ์มันพาไปครับใจเย็นครับใจเย็นครับเก็บอาวุธก่อนครับผมใจเย็นครับคุยกันดีกว่าเดี๋ยวตีกันคิดว่าถ้าจับโยนลงมาจากเขาอย่างเงี้ยจะรอดปะแล้วถ้าปล่อยเป็นหมูสัก 2-3 รอบอ่ะฮะจะรอดปะไม่รอดครับคนอื่นไปก่อนขอคุยกับแบ็คไนท์แล้วทำทำไม3รอบเนี่ยเขาร้องค่าเสียหาย 200,000 เนี่ยเขาไม่ได้ร้องครับเขาบอกไม่เอาตังค์ครับเฮ้ยมันยังไงมันแปลกๆงั้นเอารูปมาก่อนแป๊บนึงรูปคดีเยอะแป๊บนึงไอ้ป๋องว่ามึงโทรเรียกหมอแจ็คสเปรู่มาดิวะว่าสงสัยจะมีคนสลบว่ะวันเนี้ยใครคือหมอแม่งลึกมากเลยเย้ยไฟสับพันมารูปแป๊บนึงฮะโทรเรียกหมออะไรเด็กเดี๋ยวโทรเขามีเบอร์อยู่คนเดียวใช่สวัสดีครับแจ็คสเปรู่อยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลครับเดี๋ยวส่งโลไปให้มาหาได้ปะสงสัยจะมีคนสลบว่ะวันเนี้ยได้ครับผมโอเครอใจเย็นๆครับใจเย็นๆคุณตำรวจคุณบอกแล้วนะว่าคุณทำตามกฎหมายไม่ได้ทำตามหัวหน้าคุณอ่ะครับผมขึ้นตรงกับนายกครับ
ถ้าผมตีเขาสลบเงี้ยผมจะผิดกฎหมายไหมผิดครับแล้วที่ผมทำกับร่างกายเขาแต่เขาทำกับจิตใจผู้หญิงอ่ะอันไหนมันมากมายกว่ากันวะเป็นเรื่องกฎหมายครับผมงั้นเอางี้คุณตำรวจถ้าผมทำอะไรกับเขาแล้วผิดกฎหมายคุณดำเนินกฎหมายกับผมแต่คุณก็ต้องไม่เอ็นเอียงคุณต้องดำเนินกฎหมายกับหัวหน้าคุณเหมือนกันแน่นอนครับโทษของเขาคือ3เท่าครับโอเคผมโอเคไม่เรียนกฎหมายมาจากไหนวะไอ้ยี่เป็น2เท่าไม่เจอหน่วยงานอ่ะ3มึงไม่เล่นยศกูง่ายกูให้3เลยไม่มีเล่นยศให้มึงพรุ่งนี้แล้วขอดูรูปก่อนแล้วค่อยว่ากันเฮ้ยเพื่อนถอยไปไกลๆก่อนแถวรถเออโอเคคุณแบ็คไนท์คุณก็รู้นะว่าคุณฟ้าเขาเป็นสาวฮอตในเมืองผมก็อยากยุยยวนครับผมก็อยากทำจะแย่แต่ผมก็ไม่ทำเพราะผมให้เกียรติเขาไอ้เชี่ยเอ้ยแม่เจนเย็นครับเจนเย็นเสียดายที่ขาเนี่ยแม่งเป็นบีบีกันไอ้ปืนจริงกูเป่าขมับแม่งแล้วกงอันนี้คือปากแตกหรือว่ากินขนมอยู่กินขนมไอ้สัตว์เก๊กหน้าหวาดเสียวขนาดนี้ยังกินขนมอยู่อย่างชอบอย่างชอบยังไงไหนรูปเห็นเจอยังไม่ใช่ว่าตั้งใจถ่วงเวลานะกูเข้าเมืองครั้งวันแรกกูโดนปัดประสาทสมองเลยตอนนี้กูหารูปแม่งอยู่ลึกประสาทไม่ใช่อารมณ์ประมาณเนี้ยทั้งสอนอทั้งสอนอลุมโซมฟ้าก่อนแต่งงานด้วยไม่หมื่นนึงคนจบเรื่องเลยหมายถึงอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะอธิบายดิเขาบอกอะไรอ่ะจ่ายหมื่นนึงเขาบอกว่าหมื่นนึงรอบนึงอ่ะรอบวงฟ้าพูดเองเลยเหรอครับไอ้เหี้ยเอ้ยจีบมาตั้งนานรับงานก็ไม่บอกกูเสียเวลาจีบตั้งนานรับงานนี่เองอันนี้พูดจริงพูดเรื่องจริงเหรอเดี๋ยวผมไม่ผิดเนี่ยถ้าคุณฮัลโหลไหนบางพวกไอ้นะอยู่ไหนอ่ะกำลังเอาแบ็คไนท์มาสอบปากคำที่ไหนที่ไม่ใช่ตามกระบวนการกฎหมายอ่ะอยู่ไหนอ่ะกฎหมายมันเชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะเอาไปส่งที่สอนอสอบส่งโรงมาจะไปรู้เห็นด้วยไม่เดี๋ยวขอคุยเองเดี๋ยวไปส่งที่สอนอโอเคสรุปก็คือฟ้าเขาเคยรับงานครับผมแค่นี้เฉยแล้วพี่สาวผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอแล้วเขาก็เอาดูในภาพดิครับดูในภาพคุณในภาพบอกทุกอย่างแล้วเขาก็เอามาแบ็คเมย์คุณแล้วก็จะเรียกเงินคุณ 200,000 อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเขาไม่ได้เรียกเลยครับเขาไม่ได้เอาเรื่องเลยแล้วทำไมเขามันถึงวุ่นวายอ่ะหัวเขารับครับมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคุณโดนคดีหมิ่นประมาทอีกรอบนะเออใช่ตำรวจพูดถูกไม่ถูกพูดถูกคุยกับใครอ่ะคุยกับใครวางคุยกับใครคุยกับใครอ๋อทั้งหมอกล้วยเอาทำไมบักวะโอเคก็คือฟ้าเขาแล้วทำไมต้องไล่จับด้วยอ่ะคืออะไรวะงงไปหมดละเออเนี่ยเขาไม่คิดค่าเสียหายเขาแค่ต้องการความรับผิดชอบเหลวไหล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 ใจเย็นครับใจเย็นจริงๆเขาบอกว่าเขาแค่ต้องการความรับผิดชอบเฉยๆแต่ผมเล่นลิ้นกับเขาเฉยๆแต่เขาไม่ได้คิดเงินเขาไม่ต้องการเงินเขาแค่ต้องการความสุขเข้าตัวใช่ไหมใช่แค่ต้องการความรับผิดชอบแต่ทำไมคุณทำกับพี่ผมเยอะขนาดนี้ผมไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้ามันพังขึ้นมาล่ะส่วนล่างอ่ะแล้วที่สามีเขาอ่ะไปข่มขืนคนอื่นอ่ะทำไมแต่มันเรื่องของเขาเขาบอกว่าฟ้าเต็มใจอ่ะจริงเหรอไม่เดี๋ยวเจ๋เขาร้องกระสือตลอดนะทำไมเขาพูดอย่างนี้วะแล้วเขาบอกว่าเรื่องที่ก่อนแต่งอ่ะก่อนแต่งเรื่องบอกด้วยว่าหมื่นหนึ่งทั้งสอนอหมื่นหนึ่งทั้งสอนออ่ะเขาพูดจริงไหมเฮ้ย50,000ดิถ้าจำไม่ผิด50,00050,000ขอบอกคนเก่าจ่ายด้วยมอนเตสจ่ายมันคืออะไรฟ้างงไปหมดแล้วเนี่ยอ้าวจัดจ่ายเหรอฮัลโหลสรุปว่าไงจัดจ่ายเบลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะส
รุปมันยังไงเนี่ยฟ้างงไปหมดละไม่คือเรื่องก่อนแต่งคือมันเราก็โดนข่มขืนแต่คือตอนนั้นอะเราจอดำเข้าใจปะแล้วเขาบอกว่าเธอเรียก 50,000 อะไรนะเขาบอกว่าเธอเรียก 50,000 50,000 เรื่องเงียบเราไม่ได้เรียก 50,000 50,000 เรื่องเงียบก่อนแต่งงานด้วย1วันสรุปว่าไงแล้วทำไมผมต้องเชื่อคุณวะคุณแบ็คไหนอ้าวคุณมาเก่าคุณมาเก่าหาผู้หญิงลอยๆคุณอาจจะมัดมือมัดเท้าเขาก็ได้มัดอย่ามัดมือคุณเชื่อเดี๋ยวเนี่ยฮัลโหลฟ้ามาหาเดี๋ยวส่งโลให้คุณเขียวฟ้ามาหาเดี๋ยวส่งโลให้คุณมีพยานหรือเปล่าเป็นไหมมาแค่ฟ้านะห้ามคนอื่นก็ทั้งสอนออ่ะทำไมต้องเป็นเนี่ยงั้นเราเป็นคนเก่าคนไหนก็พวกนั้นทั้งหมดอะเติมมาโอเคส่งมาเลยอีโต้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพอบอกอีโต้อะเพิ่งกินซุกี้หม้อรวมในสอนอเลยอะซุกี้หม้อรวมทำไมผมเขาคุณตำรวจคุณชื่ออะไรคุณตำรวจคนไหนผมครับอะใช่ใช่ผมชื่อนัทครับคุณตำรวจนัทคุณตอนนั้นคุณเอาด้วยปะไม่ยังไม่มาเขามาวันนี้ผมเพิ่งได้รับคำสั่งจากนายกวันนี้ครับอีโต้ครับอีโต้พอบอกอีโต้นะเกี่ยวข้องด้วยคุณฟังนะเว้ยแบ็คไหนคุณทำเหี้ยๆแบบนี้กับผู้หญิงแล้วคุณก็จะมากล่าวหาเหี้ยๆแบบนี้กับเขาอีกเหรอวะคุณอยากจะงัดใช่ป่ะตำรวจคุณจะงัดกับผมใช่ป่ะผมไม่ได้จะงัดครับถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามที่คุณพูดนะผมจะบอกให้ว่ากรมตำรวจต้องลุกเป็นไฟเมืองนี้ต้องลุกเป็นไฟทุกแก๊งที่เคยตีกันจะพุ่งเป้าไปที่ตำรวจใจเย็นๆครับใจเย็นครับถึงวันนั้นคุณก็ต้องสู้กับผมคุณนัทนัทใช่เหรอใช่ตำรวจเก่าชื่อว่าแดเนียลด้วยอ่ะมาลายเพื่อนคุณใช่ไหมใช่ก็คุณก็ต้องเลือกคุณต้องเลือกเนี่ยแล้วคนชื่อสมดาผมก็ต้องช่วยครอบครัวผมอ่ะเออคุณของจริงว่ะจิ้มนิ้วหน่อยเพื่อนเอาละคุณจะเหลือสักกี่คนเชียวต่อให้คุณมีปืนผมก็ไม่ห่วงชีวิตหรอกผมห่วงศักดิ์ศรีของผู้หญิงมากกว่าศักดิ์ศรีของคนน่ะมันทำให้คนมีชีวิตอยู่คุณย่ำยีศักดิ์ศรีของเขาคุณรู้ไหมคุณเอาเท้าย่ำยีศักดิ์ศรีผู้หญิงผมยอมไม่ได้รอเขามาเคลียร์ผมจะต้องฟังจากปากทั้งสองฝั่งปลดมือแป๊บนึงจะส่งภาพเดี๋ยวเขาจะส่งหลักฐานให้นะครับมีภาพอีกแล้วเหรอมึงนี่มีเยอะเหลือเกินกว่าจะเจอสรุปมึงเป็นผบ.หรือปาปาลัสซี่เอาดีถ่ายรูปเยอะจริงเลยมึงเนี่ยฮะแม่โทรศัพท์กล้องก็ชัดเหลือเกินมันขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นอ่ะไฟเสียเปล่าถ่ายไม่ชัดหรือเปล่าเนี่ยภาพเต็มไอ้เหี้ยนี่มันสมดานี่ว่า มีใครบ้างวะเนี่ยโอ้ยแค่6คนเลยเหรอวะใช่ครับเพื่อนบินว่าไงขอดูด้วยดิมันจะแย่เอานะถ้าดูหลายคนน่ะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอย่าส่งต่อดีกว่าครับผมไม่ผมกูพยายามควบคุมสติอารมณ์อยู่เพื่อนมึงใจเย็นผมเป็นน้องชายเขาขอดูได้ไหมอยู่ที่พี่ชายคุณนะครับมึงอย่าดูป๋องมึงอย่าดูเดี๋ยวมึงจะทนไม่ไหวขออนุญาตเสริมเกมเลยใส่เลยไอ้แต่ก่อนอื่นฟ้าขอขนมปังสัก2ชิ้นได้ไหมขอขนมปังสักหน่อยชิ้นได้ไหมกูจะตายแล้วตายก่อนมีกินไหมเนี่ยบอกว่าให้มาแค่ฟ้าไงทำไมอ่ะเรื่องมันความลับขนาดผมฟังไม่ได้เลยหรอว่ามาฟ้าเมื่อก่อนเราเคยมีความดีต่อกันนะขอขนมปังด้วยเดี๋ยวไอ้คนนั้นใครอ่ะขนมปังขนม
เลข6แต่แล้ว241 241ตอนเนี้ยยังดำเหรอครับผมเองฟ้าเราบอกว่าเธอมาคนเดียวไงไม่เรากลัวเราไม่ปลอดภัยขนาดคำพูดเขายังแบบว่าทำให้เธอเสียได้เลยยังไงก็ปลอดภัยครับตัวผมตอนนี้มันเต้นเป็นตำรวจไหมหรือว่าออกแล้วแป๊บๆออกแล้วโดนคดีใหญ่เอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มันยังไงกันแน่วะถ้าไม่อยากให้ประเทศลุกเป็นไฟขอให้พวกคุณทั้งสองฝั่งพูดแต่ความจริงเชิญคุณท่านผู้ชายก่อนนะคะเป็นยังไงครับเนี่ยครับมองหน้าฟ้าเวลาพูดแบบว่ายอมรับไหมครับว่าทำทำอะไรนะข่มขืนฟ้าครับต้องควรเก็บเคยมีใจให้กับฟ้าเฉยตอนผมเป็นตำรวจโง่ขออนุญาตใส่เจมือเขาไว้ก่อนนะฮะยกมืออยู่เนี่ยหมอหมอเข็มใหญ่ให้เข็มใหญ่ให้หน่อยเดี๋ยวทำอะไรผมเลยเข็มใหญ่ให้ผบ.หน่อยผบ.เสื้อขาวฟ้าผมรักจริงนะผมแค่เงียบเฉยๆผมขอโทษให้ผมด้วยครับอะยังไงเขาบอกให้เขาบอกให้คุณพูดอ่ะพูดดิแล้วที่บอกคุณเขาบอกให้พูดพูดดิเดี๋ยวพูดว่าอะไรเราคุยด้วยวาจาครับผมเอาพาเราไม่ใช่กันด้วยช่างพาคุณหันไปด้วยคุณเมาไม่หันด้วยประเด็นครับว่าเงียบกริบฮัลโหลฟ้าให้เขาพูดว่าอะไรไม่ได้ยินยอมครับแล้วตอนนี้ฟ้าไม่ได้ยอมฟ้าไม่ได้ต้องการเงิน200,000คุณฟ้าจะแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทอีกข้อหาไหมครับแจ้งค่ะครับผมข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดถ้าร้ายแรงนี่กูก็โดนฆ่าวุ้นแล้วแหละเพื่อนเพื่อนก็โดนแบบนี้อุ้มเราโดยไม่รับอนุญาตอีกอย่างนึงคุณอุ้มเราในสถานที่ข้าราชการอีกต่างหากแต่คุณก็บอกต้องทางหน้าที่นะคะเพราะว่าพวกน้องคุณทำงานอยู่แต่คุณกลับมาทำเรื่องแบบนี้เขากระทำคุณที่ไหนครับที่โรงพักค่ะคนสามที่ติดต่อกันคำจะพูดไม่ผิดอะไรหมอปลุกมันขึ้นมาปลุกมันขึ้นมาส่วนเรื่องที่จะทำร้ายร่างกายข้างนอกคือฟ้าไม่ได้อยากจะเป็นคนทำร้ายแต่สิ่งที่ฟ้าจะเอาคือคุณต้องขอจากสุดยอดเป็นตำรวจชิบหายแล้วคนบินผมก็ไม่โอเคเรื่องแบบนี้คุณไม่ควรที่จะเป็นตำรวจด้วยค่ะฟ้าจริงๆแล้วอ่ะการที่คุณจะเป็นตำรวจคุณทำแบบนี้มันสังคมมันไม่ยอมคุณเป็นถึงผบ.คุณมีความดีความชอบมากมายคุณจะเอาหน้าที่ตำแหน่งการงานของคุณมาแลกกับเรื่องแค่นี้เหรอวะโทษครับผมผิดไปแล้วแล้วรูปที่เขาเห็นนะปล่อยนะครับนัทเรื่องจริงไหมปล่อยหน่อยคือรูปที่วินเห็นนะน่าจะเป็นรูปนั้นที่เขาเคยส่งให้มังเต้นกันมั้งคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันคือจากไหนครับถ้าจริงๆแล้วตามรัวฟ้าจะจำไม่ได้นะเอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่ามึงจะแทงอะไรก็ได้แต่ว่าฟ้าช่วยไหมครับเล่าให้มันเต็ดฟังแล้วประเด็นคือคนที่อยู่ในนั้นอ่ะก็เล่าให้มันเต็ดฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วตัดออกเมื่อกี้ตัดออกเดี๋ยวดูหมอร่วงฟ้าจำไม่ได้ไม่ได้ถึงกูเข้าใจแล้วแบ็คไนท์ว่าฟ้าเขาความจำเสื่อมแล้วเขาจำเรื่องนั้นไม่ได้อ้าวแต่คนที่จำได้คือมอนเต็ดถึงเวลาที่มอนเต็ดต้องพูดละแป๊บนึงนะมอนเต้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะมึงจะถามมึงต้องถามอีโต้อ้าวอีโต้คือโอซีนะคือมีคนส่งให้มอนเต้ผมเป็นหัวบอลในขนาดนั้นครับก็อีโต้ก็ได้รับหลักฐานมาด้วยนั่นแหละครับครับโอซีนั่นแหละครับอีโต้นั่นแหละในเหตุการณ์ครับผมเขาอยู่ต้นจนจบเลยครับไม่ได้อยู่ต้นครับลงมาเจอแล้วคุณทำเสร็จภารกิจพอดีครับแล้วอีโต้ทำไหมผมไม่ได้ทำครับแน่ใจชัวร์ลูกผู้ชายครับจริงไหมมันเต็มจริงไหมพูดตรงฮะตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในประเทศนะแต่ว่ายังมีรูปส่งมาถึงผมอยู่ตอนนั้นแล้วเป็นไงเหตุการณ์ผมลงในข้อมเหตุการณ์ก็มีขอบอยอีกคนนึงด้วยตอนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ขอบอยอย่างผมอ่ะผมไม่ทำอยู่แล้วไม่ช่วยไม่ใช่
ม่ใช่คุณแต่ว่ามันถึงบอกอีกคนหนึ่งขอหน้าคนขอหน้าผมคุณนัทคุณนัทผมไม่ฟังอะไรละยิ่งฟังผมยิ่งรับไม่ได้ผมฝากไปบอกถึงนายกด้วยนะว่าผมให้เวลา3วันปลดแบ็คไนท์ออกจากผบ.และตำรวจถ้าผมเห็นเขาแต่งเครื่องแบบตำรวจเมื่อไหร่ประเทศจะลุกเป็นไฟผมพูดแค่นี้แหละแล้วเอาเขาแล้วกูเอาเขาอะไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยได้ครับฝากด้วยคุณนัทหวังว่าผมจะได้รับความยุติธรรมจากเขาไปด้วยได้ครับได้แล้วรบกวนคนเขียวไปสอนอด้วยครับได้ผมพร้อมรับคดีขอแจ้งมือนะอุ้มเจอที่สอนอนะคะเจอที่สอนอหวังว่าผมจะได้ความยุติธรรมนะเออเลือดจะหมดหลอดเชิญคนนี้ไปด้วยนะครับเขาทำร้ายร่างกายนี่วงหนึ่งนะได้ยินไหมได้ยินถ้า3วันแล้วมันยังไม่ปลดตำรวจผมเอาทบต้นทบดอกนะทั้งเรื่องครั้งก่อนครั้งนี้ที่มันผ่านมาโถมแน่นอนผมเอาให้แบบคุณนัทคุณต้องจัดการเรื่องนี้ให้ผมนะไม่มีปัญหาครับผมจะทำตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างครับเฮ้ยโมโหว่ะเพื่อนอีโต้ครับผมขอร้องอ่ะผมต้องการความยุติธรรมคุณมอบความยุติธรรมให้กับประชาชนด้วยได้ครับเห็นแก่ความยุติธรรมนะอีโต้ได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับถอดผมมาแล้วน้องชายเคลียร์จบแล้วอ่ะเก่งใช่นะเคลียร์จบละจะได้กระทืบปะกระทืบนิดหน่อยแต่ดูว่าตำรวจอาจจะทำตามคำพูดไหมถ้าไม่ทำตามคำพูดนะเตรียมรวบรวมสูตรแดงได้เลยเขาพูดว่าอะไรวะกูบอกไปว่าภายใน3วันต้องปลดแบ็คไนท์ออกจากผบ.แล้วก็ตำรวจโอ้โหเขาจะเอาลงเหรอไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะแต่กูจะดูว่าเขาทำตามที่เขาบอกว่าแล้วนี่ใครห้องล่างกูต้องไปรอรับคดีโอ้ยก็ไม่เป็นไรพี่ติดคุกก็ยังมีเพลงยังดีติดคุกก็ยังมีโดนัทไอ้ตำรวจข้างหลังคุณใครวะเนี่ยผมเองอ๋ออีโต้เหรอหล่อขึ้นเยอะแน่นอนดำขึ้นด้วย ไม่เป็นไรเพื่อนกูจะอยู่ข้างมึงเว้ยเนื่องจากเจ้าทุกไม่อยากเห็นหน้าคุณนะก็เขาจะอยู่หลังห้องกระจกห้องนี้นะคุณได้กระทำการข่มขืนในสถานที่ราชการจริงไหมครับผมจริงครับคุณหนึ่งข้อหานะผมอนาจารนะฮะคุกคามทางเพศด้วยคำพูดนะครับคุกคามยังไงครับบอกหน่อยครับต้องในห้องสอบสวนก่อนหน้านี้ยังไงครับพูดมาด้วยครับเขาบอกว่าคุกคามครับมีพยานหลักฐานไหมครับมีครับคุณบอกว่าขอแน่นๆหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทแฟนผมเขาหาว่าแฟนผมยินยอมโอเคหมิ่นประมาทอีกหนึ่งข้อหาครับผมเนื่องจากคุณเป็นผบ.ตำรวจนะฮะผมก็จะลงโทษคุณให้ถึงที่สุดนะฮะครับเชิญครับคุณ2ครับคุณ3ครับมี3ด้วยเหรอวะแล้วก็คุณหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่นะฮะกูอย่าโอ้โหเหมือนไอ้มอนเตที่ผ่าเลยมึงเปลี่ยนเป็นโลเดิมเถอะกูว่าแหละอีโต้เอาแหวนเกลียดที่หน้ากูอย่าแบบเห็นผู้ใหญ่เป็นครูเหรอกูคิดว่ามึงนะตอนแรกโอเคฮะลุกหน่อยฮะครับถ่ายไปเลยอีโต้เดี๋ยวโดนเรื่องนี้ต้องถึงนายกนะต้องถึงนายกให้ผมนะถึงแน่นอนครับแต่ผมจะขังคุกเล็กก่อนครับผมเพื่อรอการรอ FBI เข้ามาสอบครั้งนึงฮะ FBI ที่เขาปราบเอเลี่ยนเปล่าวะทำในเบบีป่ะตำรวจนัดครับเดี๋ยวผมพาไปให้ก็ได้ครับเลยแล้วครับคำตามไปเลยฟ้าว่าแต่เธอเก็บตรงไหนนะเจ็บตรงนั้นน่ะไหนอ่ะตรงไหนไม่ต้องมาขยี้ไปห้องข้างในครับห้องนี้มันโอ้ผมอยากถามพี่สาวผมเฉยๆป่ะขยี้ก็ไม่ได้เสียดายจังเออเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่เพื่อนบินว่าไงไปเอาไงวะเผาโรงพักแม่งไงไหมใจเย็นก่อนนี่ถึงที่สุดครับผมผมอยากได้ความยุติธรรมให้ถึง
แฟนผมที่สุดครับแน่นอนครับความยุติธรรมและขอรับโทษสูงสุดครับว่าที่ทำอ่ะมันไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายนะทำร้ายจิตใจด้วยครับผมได้พาแฟนไปพบจิตแพทย์บ้างหรือยังครับผมครับผมเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจครับเจ็บตรงไหนนะครับลองจิตเขาด้วยนะฮะก็พาไปพบแพทย์บ้างนะฮะส่วนเรื่องคดีไม่ต้องห่วงครับผมสุดตารางแน่นอนหวังว่าคำพูดที่คนบินเย็ดเคยเอ่ยมันจะถึงหูนายของประเทศนี้นะครับถึงแน่นอนครับคุณนัทผมฝากด้วยนะผมให้เวลา3วันนะได้ครับไม่มีปัญหาเราไม่โดนคดีได้ไงวะเออทำไมไม่โดนวะจะไปรับคดีไปรับเรื่องไปตำรวจนัทตำรวจนัทครับครับผมมารับคดีที่ผมรับคดีครับผมสักครู่นะครับผมกำลังแจ้งเรื่องไปถึงนายกอยู่งั้นผมไปรอที่ห้องสอบสวนผมลูกผู้ชายพอผมกล้าทำผมกล้ารับไปรับไปด้วยไปด้วยนะมินว่าไงเพื่อนสู้กับเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ป่าวะนายกับฟ้าก็เหมือนครอบครัวเรานายก็เหมือนพี่น้องเราฟ้าก็เหมือนเมียน้อยเราเดี๋ยวเป็นเหมือนพี่เคยเราลบหน่อยนะหัวชมพูพี่เคยลบหน่อยลบหน่อยจะต่อยกูนะอย่าทำเขาอย่าดิใจเย็นเดี๋ยวฟ้าฮะฟ้ายังไม่ได้กดบินหลบหลบต้องหลบเราทำเพื่อนายมอนเตสเออสู้ๆว่ะมีอะไรช่วยบอกนะเว้ยได้เลยถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างวิถีทางถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอ่ะเราร่วมงานกันได้ปะวะไหนๆก็ออกจากตำรวจแล้วได้จริงๆชีวิตหลังจากนี้ผมคงลำบากมากๆขอฝากฟ้าด้วยแล้วกันได้เลยพวกโจรที่ผมเคยจับก็คงบ่รู้อยู่เดี๋ยวขอรับในสิ่งที่ทำก่อนสู้ๆว่ะไปรออยู่ห้องนู้นเลยเพื่อนเดี๋ยวเราฟ้าจะอยู่ข้างๆคุณมินตลอดได้เลยครับคุณทนายฟ้าจะช่วยคุณมินให้ถึงที่สุดอีกนะคะได้เลยครับคุณทนายถ้าคุณลำบากนะผมจะดิ้นให้ตัวเป็นกุ้งทำทุกอย่างให้คุณออกมาไปเถอะฟ้ารบกวนคนไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็บอกเลยว่าติดคุกไม่เท่าไหร่ติดใจโดนนักคุกว่ะไอ้สัตว์อย่างนี้ต้องสัก 3-4 ชั่วโมงนี่ว่าแต่คุณตำรวจกระจ่วงไปทีนี้ให้ครับเฮ้ยหลับตาไว้จะไปตำรวจจ้วงตายเลยไอ้เหี้ยคุณตีเจ็บตำรวจแล้วจ้วงตายเลยมันไม่ไหวครับไม่ไหวไม่เบาเหมือนกันไม่ค่ะมันสูงมากผมก็รักความยุติธรรมเหมือนกันใช่ไหมรักถึงผมจะมาปฏิบัติในเมืองนี้แค่ได้แค่วันเดียวถือว่าคุณทำหน้าที่ดีคุณเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่ได้ตรงจิ๋มมากผมชอบตรงยิงตรงฉินตรงฉินขวาตรงฉินไอ้เหี้ยให้คำยากด้วยโอเคครับผมเรียบร้อยฮะโอเคครับคุณตำรวจส่วนคดีนั้นเดี๋ยวผมจะผมส่งเรื่องไปถึงนายกแล้ว3วันนะคุณนัทรอจดหมายจากนายกกลับมาแล้วผมจะติดต่อคุณเขียวไปนะได้เบอร์โทรผมมีใช่ไหมมีครับมีไปเหนื่อยมากเลยวันนี้ไอคนที่อยู่ในคุกอย่าให้กูเข้าไปได้กูจะปวดแม่งไปดูหน้าตาป่ะเราเยี่ยมได้นะครับเยี่ยมได้แบ็คไนท์ถ้าเจอกันข้างนอกนะอย่าหวังว่าจะรอดนะอย่าไปแถวทะเลทรายก็แล้วกันทำไมครับเดี๋ยวจะเอาทรายปาหน้าเขาจะได้เขาจะได้ออกมาดูแสงสีเสียงหรือเปล่าติดคุกยาวๆไปเลยงานเลยครับผมบอกตำรวจล็อกประตูผมจะเอาเลือดหอมหนอกคุณตำรวจครับคนดีนะคุณตำรวจเปิดประตูให้นะครับเชิญคนดีนะจุ๊บๆรักนะครับรักนะครับเป็นเย็ดรักนะเพื่อนมาเต้นอีกอย่างเจอกันรักนะเว้ยเออรักเหมือนกันรอดเหรอมันเต็มอีกอย่างหนึ่งลงทะเบียนอาวุธ
นู่นบอกตำรวจไปเรียกตำรวจมาเปิดให้เราดิเออโอเคเดี๋ยวเฮ้ยทำไมจะรู้ล่ะสวัสดีบินเยสสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับสู้สู้บินเยสทำไมจะรู้ล่ะฟ้าเดี๋ยวซะมึงไปขับรถเลยฟ้าด้วยนะขับฟ้าด้วยนะบินเยสได้ดีโอเคโอเคดูแลกันโอเคตำรวจถามเรื่องรถอ่ะผมฟ้าเป็นไรมากไหมมันก็แย่นะแล้วที่เธอความจำเสื่อมเธอจำได้หมดไหมอ่ะหรือว่าจำได้แค่บางส่วนเราจำได้แค่บางส่วนแล้วสรุปเธอจำคนที่ชื่อเขียวได้ไหมจำได้ดิเธอจำได้ใช่ไหมว่าเราทำเพื่อเธอมากี่อย่างกี่เรื่องแล้วจำได้ดิแต่สิ่งที่เราไม่เคยทำให้เธอได้เลยหนึ่งเรื่องคืออะไรรู้ไหมเป็นอะไรเป็นคนข้างๆเธอไงเราอยากเป็นแทบตายเราก็ไม่เคยทำได้เราขอโทษนะเธอจำเรื่องที่เรากระโดดน้ำไม่ช่วยปักโอยได้ไหมฟ้ารู้ปะเราอะเพื่อนพยายามมีคนอื่นแล้วนะไม่ว่าจะยุนอาปลาฉลามน้องกิฟน้องวายน้องเชอร์รี่น้องแอปเปิ้ลน้องสับปะรดน้องปาวานน้องเมย์น้องฟิล์มน้องแฟร์น้องเฟิร์นแต่เราก็ไม่เคยลืมเธอได้เลยเวลาเธอมีเรื่องเราก็ต้องมาช่วยเธอเราทำแบบนี้มานานแล้วเราก็จะทำตลอดไปเราขอโทษนะแล้วเราก็ขอบคุณมากๆนะน้องรู้ว่าจะทดแทนคุณเขียวได้ยังไงเนี่ยถ้าเธออยากทำอะไรเพื่อเราอ่ะเราขอแค่อย่างเดียวใช่เหรอดูแลตัวเองดีๆเราก็พยายามดูแลอยู่นะแต่เธอบอกเราแล้วนะว่าถ้าเราช่วยเธอจะให้เราทีหนึ่งเราขอกอดทีหนึ่งก็ได้ถ้ามันกอดก็หลายๆทีก็ได้รักสายเบลรอพ่อมึงตายได้ที่ร้านไอ้คุณจะต่ำตลอดจะรับไม่รับไม่รับว่าไงเพื่อนก็บอกเพื่อนทำอะไรอยู่วะอยู่ชายหาดว่างปะทำไมอ่ะมีเรื่องอ่ะหรือว่าอยู่กับมีเรื่องจะไปตกฉลามแต่เพื่อนตกฉลามปะตอนนี้ยังไปไม่ได้วะเพื่อนได้มีอะไรให้ช่วยบ้างแหละตอนนี้เมื่อกี้เกือบมีแต่ดีนะยั้งไว้ได้ตอนนี้ให้ไปหาบ้างมีอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีละสงบแล้วเพื่อนเมื่อกี้มีเรื่องโอเคครับโอเคมาไล่ได้เพื่อนได้เพื่อนขอบคุณมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปตกฉลามกันได้ครับเธอรู้ป่ะหลังจากที่เราออกมาจากเรื่องของเธอได้แล้วก็ไปเกี่ยวพันกับแก๊งนู้นแก๊งนี้วุ่นวายไปหมดเลยสุดท้ายเรามีเพื่อนเป็นมาเฟียไม่ว่าจะเป็นสูตรแดงสูตรขาวสูตรเทาสูตรน้ำเงินสูตรเขียวสูตรฟ้าอมชมพูม่วงเขียวเหลืองทองแต่เราก็ลืมเธอไม่ได้เฮ้ยเมื่อไหร่มันเต้จะตายวะคุยได้ฟ้าเป็นเมียสิขอโทษคิดดังไปหน่อยแต่เขาท้องแล้วนะเธอจำเรื่องบนเรือได้ไหมวันนั้นอืมพอจะจำได้คร่าวๆนะอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้นะไหนเราบอกว่าเรื่องนี้เก็บไว้สองคนไงมีคนรู้ป๋องรู้บอสเรารู้เราไม่อยากให้หลุดไปถึงหูมันเต้นอะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าจะถึงหูมอนเตสมันถึงตั้งนานแล้วมันก็แค่คืนเดียวแต่มันก็เป็นคืนที่เพอร์เฟกต์นะใช่มันดีมากๆเลยเราเป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วย เธอรู้จักไอพ่นไหม
เธอรู้จักไหมเราหมุนตัวแล้วเราตบมือได้ด้วยขอบคุณนะเราความรู้สึกดีๆอ่ะเรามีแผนจะพบกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยแหละหมอชื่ออะไรอ่ะยุนอาโหอืมคุณยุนอาก็น่ารักนะแล้วก็นิสัยดีด้วยใช่ใช่เจอคนมูฟออนอะเรามูฟออนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยสุดท้ายก็กลับมาหาเธอจนได้วันนี้เราไม่คิดเลยว่าเราจะได้คุยกับเธออีกเราพยายามไม่สนใจเธอละตั้งแต่ที่เราไปต่อยกับแก๊งมาลายแล้วเธอเป็นนักข่าวเราพยายามจะไม่สนใจเธอแต่สายตาเราก็มองเธอตลอดเรารู้ว่าเธอเดินขึ้นไปบนหอคอยถือกล้องเธอถือล่มสีน้ำเงินเธอใส่รองเท้าสีขาวกางเกงในสีชมพูฝนมันตกน่ะถ้าเราเจอกันเร็ววันนี้ก็คงดีเนาะใช่แต่เราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมใช่เราเป็นเพื่อนกันไงกอดครั้งที่3กอดครั้งที่3มันมีนักประดาน้ำไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่แค่หนึ่งนะเราบอกเลยจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นนะแต่มันมีคนนึงที่ชุดจะเด็ดๆหน่อยไม่รู้ครับไม่เห็นคุยต่อเลยไม่รู้ดูดาวอยู่ครับใช่ครับมองดาวอยู่ไม่เห็นเลยมันน่าจะชดเชยอะไรให้เธอได้บ้างนะจริงๆอ่ะถ้าเธอมีปัญหาอะไรอ่ะเธอบอกได้เลยนะเราพร้อมทุกอย่างเลยเราก็เป็นห่วงเธอรู้ป่ะเราได้ทับโทรศัพท์เราก็มาเลยถ้าเรื่องนี้อ่ะไม่มีเธอเราคงต้องโดนแบบเนี้ยทำไมมอนเตสมันถึงไม่เคยที่จะเธอเดินมาตรงนี้ฟ้าประกาศเมืองประกาศแล้วแบ็คไนท์ถูกปลดแล้วเธอดูตรงนั้นเห็นไหมแบ็คไนท์คาร์มอนอีทอินเกลลีซันอนาจาข่มขืนหมิ่นประมาทเท่ากับผบ.ชุดใหญ่เธอรู้ป่ะทำไมเราไม่เข้าใจมอนเตสมันเป็นคนดีอะไรวะทำไมไม่เคยปกป้องเธอได้เลยมันอยู่กับเธอนะแท้ไอ้เหี้ยใครโทรมาวะรอพ่อมึงตาดีดีละฮัลโหลฮัลโหลเกี่ยวว่าไงเพื่อนเราจัดให้แล้วชุดใหญ่เฮ้ยขอบใจมากเพื่อนโอเคโอเคเกี่ยวไปกระเทิบมันในคุกเลยเฮ้ยใช่เหรอวะหยอก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 โอเคขอบคุณมากสำหรับความยุติธรรมครั้งนี้โอเคเราช่วยนายได้แค่นี้แหละขอบคุณมากเพื่อนนายทำตามคำพูดสุดยอดสักวันเราจะเลือกนายเป็นผบ.ขอบคุณครับตำรวจโทรมาบอกแล้วว่าแบงค์ไหนได้รับโทษแล้วเธอได้รับความยุติธรรมแล้วแต่สิ่งที่เป็นที่มันเคยเกิดขึ้นเธอก็ไปหาจิตแพทย์นะเธอควรไปหาจิตแพทย์แต่เราแค่ไม่สารตัวเลยเราแค่ไม่กูจะพูดอะไรวะเดี๋ยวนะเธอให้เราไปหาจิตแพทย์ทำไมเนาะเราแค่ไม่เข้าใจว่ามอนเตสอ่ะมันอยู่กับเธอตลอดเธอก็โดนอุ้ม2ครั้ง3ครั้งเธอโดนข่มขืน2ครั้ง3ครั้งทำไมมันถึงปกป้องเธอไม่ได้วะทำไมมันปกป้องเธอไม่ได้ฟ้าตอนที่เราโดนคุณแบ็คไนท์ข่มขืนน่ะมอนเตสก็โดนอุ้มไปเหมือนกันน่ะเราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกันไหมด้วยนะต่อให้เราโดนอุ้มนะ
เราก็จะออกมาช่วยเธอให้ทันน้องขอบคุณนะเธอโทรมาถามเราเถอะถ้ามอนเตสปกป้องเธอไม่ได้เราจะปกป้องเธอเองวะเรารู้สึกปลอดภัยนะเวลามีคุณเขียวไม่เอาไม่ร้องนะไม่เอาไม่ร้องนะ เราอยู่นี่แล้วเราจะตอบแทนทุกอย่างเลยนะถ้าเธออยากได้อะไรอ่ะถ้าบอกเราได้สิถ้าสมมติเรามีงานแต่งจะมางานแต่งเราด้วยนะได้เลยงั้นเราไปแล้วนะจะไปแล้วเหรอโชคดีนะมีอะไรก็โทรหานะอืมขอบคุณมากนะบ๊ายบายไว้เจอกันบ๊ายบาย